รับข้าพเจ้าดังนี้ข้าแต่พระอาจารย์และครูอาจารย์ผู้เจริญขอมอบกายและใจเป็นสิ่งที่ดีของพระอาจารย์และครูอาจารย์เป็นสิ่งที่ดีของพระอาจารย์และครูอาจารย์เชื่อฟังคำสั่งสอนเชื่อฟังคำสั่งสอนและปฏิบัติตามและปฏิบัติตามด้วยความเคารพทุกประการด้วยสัจจะวาจานี้ด้วยสัจจะวาจานี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเถิดตลอดกาลและนานเถิดเมื่อเปิดแทนแล้วในห้องทานให้กับท่านพระอาจารย์ก็ดีแล้วสำหรับต่อไปพุทธศาสนาข้าล้ำเลิศประเสริฐยิ่งเป็นสัจจริงทุกอย่างจะวางเฉยเมื่อพบแล้วรัตนะจะรับอื่นมัวเฉยเมยบนโอกาสพลาดของดีจึงเหนียวข้าพเจ้าขอน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยซึ่งเป็นธงใจของพวกเราชาวพุทธขอถวายความเคารพกราบพระพิธีกรขอเจริญพรคณะครูอาจารย์โดยการนำของคุณยงปัญญาวัชราภรณ์นักเรียนทุกท่านเอามือลงลูกอาจารย์ขอโอกาสขอเวลา3นาทีไม่เกิน5นาทีสังคมกำลังย่ำแย่ร้างจัดเทศนาแก้อย่างไรมันมีเด็กคนหนึ่งที่เชื่อมจิตใครได้ดูบ้างก็ตัวขึ้นเอามือลงปากใหม่ลึกเขาจะไม่บ้าคงมองหน้าพ่อหมอเพื่อนหลักพุทธศาสนาเป็นพุทธเป็นพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้พุทธศาสนาเป็นไสยศาสตร์หรือพุทธศาสตร์โอ้พวกเราสุดยอดเราจะได้ฟังพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์เธออยากเรียนเก่งเธอนั่งตัวโตๆใครนั่งหลังงอเลยจะเรียนแล้วไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนะเราพึ่งเรื่องอะไรให้พี่หนุ่มตัดใจด้วยตัดนี้จะได้มีตัวลงตัวที่สู้พวกเราไม่ได้เพราะเป็นตัวตนอดทนขยันเป็นเด็กต้องเรียนหนังสือเด็กดื้อไม่ดื้อเด็กดื้อไม่ดีเด็กดื้อไม่ดีเด็กดื้อถูกดีเด็กดื้อถูกดีเด็กดีถูกส่งเด็กต้องเรียนหนังสือลูกเรียนผมต้องเรียนแต่ไอ้เชื่อมจีบมันเรียนมันก็ว่ายมาเลยนะว่ายเลยอะไรของมันเนี่ยเราอยากทำเป็นนักนายพอละตอนนี้สรุปแล้วไอ้ที่เชื่อมจีบนั้นเด็กดีหรือไม่ดีไม่ดีอย่าเรียนแบบนั้นแอคชั่นก็ต้องมีแอคชั่นไม่ใช่ว่าเสริมปัญญามีเชื่อมจีบด้วยเนี่ยพวกเราลูกในฐานะพุทธศาสนาวัดใหม่วิลึกซึ่งพระอาจารย์เป็นเจ้าวัดสร้างวัดให้เป็นวัดของสมณะผู้ควบคุมคุณครูก็ฟังไว้ด้วยเสิร์ชใน Google ก็ได้ศึกษาวัดใหม่วิลึกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างวิทยานิพนธ์พระอาจารย์เป็นคนเขียนไว้สภามหาวิทยาลัยไม่อนุมัติหัวข้อนี้เพราะว่าวัดใหม่วิลึกแต่ก่อนโทรมกันดานแห้งแล้งพระอาจารย์ถามสภามหาวิทยาลัยว่าโดยพระธรรมโอษาจารย์
รองเจ้าคณะกรุงเทพเป็นประธานในคณะนั้นให้คณะครูอาจารย์ทุกท่านอย่าทิ้งธรรมะพระอาจารย์เข้ากรรมฐานเจ็ดเดือนเรียนปริญญาโทสาขาวิปัสสนาเรียนพระสูตรแล้วต้องเข้าปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ธรรมเจ็ดเดือนก่อนจะเข้าเจ็ดเดือนต้องเข้ากันหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนไม่มีเอ็นน้อยไม่มีกาแฟไม่มีแอร์ไม่มีผักผลและเดินทุ่งดงเท้าเป็นเลือดผมไปเจอพระอาจารย์ที่ไหนทำไงครับสวัสดีครับพระอาจารย์วันนี้นะลูกหลานไปเจอที่ห้างไปเจอที่ไหนอย่าลืมสวัสดีกันนะก็ขออำนวยพรให้พวกเราเรียนเก่งๆกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุท่านเจ้าพระประหลัดมณีวัฒโนเจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึกเนื่องด้วยสภาพสังคมไทยในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่ามีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองความเสื่อมทางจิตใจก็ทวีขึ้นเป็นที่น่าวิตกเช่นผู้คนไม่เคารพต่อศีลธรรมวัฒนธรรมประเพณีขาดระเบียบวินัยมีค่านิยมในทางฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยเห็นแก่ตัวจนกล่าวได้ว่าพัฒนาแต่ไม่เจริญหรือพัฒนาแต่วัตถุไม่พัฒนาด้านจิตใจสภาพสังคมทั่วไปจึงอยู่ในขั้นวิกฤตด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญาจึงได้จัดโครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรมแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน255คนโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อปลูกฝังเยาวชนไทยให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสและตระหนักในคุณค่าของพระพุทธศาสนา 2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาให้งอกงามในจิตใจของเยาวชน 3. เพื่อพัฒนาเยาวชนได้เรียนรู้และสามารถนำความรู้ตามหลักธรรมทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 4.เพื่อฝึกอบรมเยาวชนให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นจิตที่ดีของครูอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและเป็นสาวกที่ดีของพระศาสดา 5. เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและสาธารณสมบัติ 6.เพื่อจะลงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้านางสาวชัชมนเกียรตินาคะตัวแทนนางสาวพิญญาวัชราภรณ์ขอมอบนักเรียนโทษค่ะขอมอบคณะครูและนักเรียนให้เป็นสิ่งของพระคุณเจ้าเพื่อให้การอบรมจริยธรรมในครั้งนี้ขอพระคุณเจ้าโปรดอันขอรับคณะครูนักเรียนทั้งหลายไว้เป็นศิษย์ด้วยเถิดและขอกราบอราธนาพระคุณเจ้าได้กล่าวเปิดการอบรมจริยธรรมและให้โอวาทแก่นักเรียนเป็นลำดับสืบไปในนามตัวแทนนะคะก็ขอมอบคุณครูและนักเรียนให้กับพระอาจารย์ค่ะและขอให้นักเรียนตั้งใจศึกษาปฏิบัติตามพระอาจารย์เพื่อที่จะได้นำความรู้กลับไปใช้ที่โรงเรียนค่ะคณะครูอาจารย์ไปพบท่านอาจารย์ที่ห้องรับแขกที่เหลือยกให้พระวิทยากรพวกเราพร้อมก็ไม่เดาไม่ถูกเลยใครชื่อสุภาพรใครชื่อโค้งโค้งมาเลยโค้งใครชื่อปัตตี้มาที่มาแต่มีไหมใครชื่อ
ได้ค่ะ